คนไม่มีเปียโนสามารถเรียนเปียโนได้ไหมคลิปนี้มาดูกันครับผมจะตอบให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับนั่นก็คือสามารถเรียนได้แต่ว่ายากและก็ช้ามากครับปกติแล้วนะครับการเรียนเปียโนหรือว่าการเรียนอย่างอื่นหลายๆอย่างเลยนะครับแทบจะแบ่งได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณครูผู้สอนนะครับ 50% และเป็นหน้าที่ในการฝึกซ้อมของนักเรียนเองนะครับอีก 50% เลยทีเดียวครับซึ่งเมื่อว่าเราจะไปเรียนตามสถาบันนะครับหรือว่าจะเป็นการเรียนในคอร์สออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราไปเรียนเนี่ยคุณครูจะให้เรามาแนวแน่นอน 50% แต่ว่าเมื่อเรากลับบ้านมาแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมเลยหรือว่าเราไม่ได้มีเครื่องเปียโนที่เอาไว้ฝึกซ้อมนะครับเราก็จะ 50% ที่เหลือก็จะขาดหายไปครับดังนั้นการที่จะเรียนให้ได้ผลนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ยากขึ้นและก็จะใช้เวลานานกว่าคนที่มีเปียโนฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านมากๆเลยครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับสำหรับคนที่กำลังหาเครื่องเปียโนฝึกซ้อมนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องใหม่เอี่ยมอ่องก็ได้หรือว่าเครื่องราคาแพงมากๆเสมอไปก็ได้นะครับเพียงแค่เรามีเปียโนหรือว่าคีย์บอร์ดเก่าๆเล็กๆของเราเนี่ยก็สามารถใช้ฝึกซ้อมไปก่อนได้แล้วครับแล้วถ้าเราเล่นมาแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอินเราชอบเปียโนนะเราค่อยมองหาเปียโนที่ใหม่ขึ้นคุณภาพดีขึ้นหลังจากที่เราเริ่มเล่นได้แล้วก็ได้ครับและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเปียโนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วและอยากจะเล่นได้สักทีนะครับแฟมแนะนำคอร์สเบสิกเปียโนคอร์สนี้เลยครับคอร์สที่จะสอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานจนสามารถเล่นเปียโนบรรเลงได้อย่างไพเราะคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์สแบบวิดีโอความยาวรวม12ชั่วโมงเลยนะครับเรียกได้ว่าจับมือทำตั้งแต่เริ่มแรกจนสามารถเล่นได้เลยราคาปกตินะครับอยู่ที่ 4,800 บาทแต่พิเศษสำหรับคนที่เห็นจากในคลิปนี้เท่านั้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,950 บาทครับพิเศษสำหรับคนที่ทักมา5คนแรกเท่านั้นนะครับใครที่สนใจสมัครได้เลยที่ Piano Folder Line แอดตรงนี้เลยนะครับ